สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤตเวลา 9:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสชมรมบาลีสันสกฤตเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2553ประกอบด้วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์บุษยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิชชาครัตพงษ์และแม่ชีวิมุตติยาหรือรองศาสตราจารย์สุภาพันธ์ณบางช้างซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคยถวายการสอนภาษาบาลีสันสกฤตเมื่อครั้งที่ทรงศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทรงเคยมีพระราชดำรัสว่าพระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรวิชานี้มีอายุสูงหลายท่านจึงมีพระราชดำริให้จัดพิธีส่งน้ำสงกรานต์ขึ้นนับตั้งแต่ปี2520เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์อาวุโสพร้อมทั้งคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถวายน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2553ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องสมุดและสถาบันการบริหารโรงแรมที่เก่าแก่แห่งเมืองโลซานสมาพันธรัฐสวิสวันที่12เมษายนพุทธศักราช2553เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุดวิทยาลัยโพลีเทคนิคแห่งโลซานเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ตั้งขึ้นเมื่อปี2396ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยโพลีเทคนิคอันดับ1ของทวีปยุโรปและอันดับที่15ของโลกเชี่ยวชาญสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สารสนเทศอาคารห้องสมุดและศูนย์นักศึกษาสัมพันธ์หลังใหม่ของวิทยาลัยนี้สถาปนิกชาวญี่ปุ่นออกแบบรัฐบาลสวิสและภาคเอกชนร่วมกันรับผิดชอบค่าก่อสร้างสิ้นงบประมาณ 3,100 ล้านบาทบริษัทโรเล็กซ์ผู้ผลิตนาฬิกาที่มีชื่อเสียงเป็นผู้สมทบทุนก่อสร้างรายใหญ่อาคารหลังนี้จึงมีชื่อว่า Rolex Learning Center ลักษณะเด่นคือเป็นอาคารรูปโค้งเชื่อมต่อการเหมือนคลื่นน้ำทะเลแสดงความทันสมัยการเคลื่อนไหวของมนุษย์เหมือนสิ่งมีชีวิตฝาเป็นกระจกเป็นอาคารประหยัดพลังงานพื้นที่ใช้สอย 20,000 ตารางเมตรมีหนังสือ 50,000 เล่มแต่ละเล่มติดไมโครชิปอยู่ด้านในเพื่อให้การยืมคืนและจัดเก็บหนังสือได้รวดเร็วตรวจสอบได้นอกจากนี้ยังมีหนังสือในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสัญญาอินเทอร์เน็ตไร้สายมีร้านอาหารร้านกาแฟห้องประชุมขนาดใหญ่และเล็กเปิดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้บริการตั้งแต่ 7:00 น.ถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดในการนี้มีพระราชปฏิสันถารด้วยนักศึกษาของวิทยาลัยรวมถึงนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแห่งนี้และที่ศึกษาในสถานศึกษาใกล้เคียงต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์วิจัยเนสเล่นายฟริสแวนดิกรองประธานบริหารบริษัทเนสเล่ดูแลภูมิภาคเอเชียโอเชเนียแอฟริกาและตะวันออกกลางเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จศูนย์วิจัยนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้เมืองโลซานเป็นศูนย์วิจัยของเอกชนด้านอาหารโภชนาการความปลอดภัยคุณภาพและไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาค้นคว้าเรื่องอาหารร่วมกันเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์วิจัยนี้มีบทบาทสำคัญทำให้บริษัทเนสเล่ค้นคว้าเพื่อนำความรู้ไปผลิตสินค้าประเภทอาหารที่มีคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของร่างกายในวัยต่างๆกันและทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าได้อย่างต่อเนื่องปี11ใช้งบประมาณการวิจัยกว่า 60,000 ล้านบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรห้องต่างๆในศูนย์วิจัยเนสเล่ได้แก่ห้องวิจัยการเสริมสารอาหารต่างๆในอาหารเพื่อแก้ภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่ซึ่งประชากรทั่วโลกกำลังประสบปัญหากว่า 2,000 ล้านคนสารอาหารที่นำมาผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆและเครื่องปรุงรสได้แก่วิตามิน A
ไอโอดีนสังกะสีวิตามินรวมและเกลือแร่นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการดูดซึมของสารอาหารดังกล่าวเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วมีเครื่องจำลองรูปแบบกระเพาะและลำไส้ของมนุษย์ใช้ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ตลักษณะต่างๆผ่านเข้าไปเพื่อศึกษาสภาวะความเป็นกรดด่างและสุ่มตัวอย่างนำมาวิเคราะห์ต่อไปก่อนที่จะทดสอบกับคนหรือสัตว์จริงๆจากนั้นทอดพระเนตรหน่วยวิจัยที่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่เน้นการให้โปรตีนแคลเซียมวิตามินรวมวิตามินดีเพื่อเสริมกระดูกการวิจัยเน้นการสอบประวัติและการประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุมีเครื่องสแกนส่วนประกอบของร่างกายเช่นมวลกล้ามเนื้อไขมันความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมถูกกับสภาพร่างกายต่อจากนั้นทอดพระเนตรการใช้แบคทีเรียซึ่งเป็นมิตรกับลำไส้คือแลคโตบาซิลัสที่สามารถใช้กำจัดแบคทีเรียในลำไส้ที่ทำให้ท้องร่วงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ลำไส้กระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุลำไส้กำจัดแบคทีเรียได้มีโครงการวิจัยที่จะทำให้แลคโตบาซิลัสเป็นผงเพื่อใช้สะดวกและคงสภาพอยู่นานในช่วงค่ำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันการบริหารโรงแรมแห่งเมืองโลซานพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารเนสเล่ถวายพระกระยาหารค่ำสถาบันนี้เป็นสถาบันการโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตั้งขึ้นเมื่อปี2436เป็นสถาบันการโรงแรมระดับอุดมศึกษาและเป็นสถาบันการโรงแรมแห่งเมืองโลซานที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสถาบันการโรงแรมที่ดีที่สุดปัจจุบันมีนักศึกษา 1,830 คนในจำนวนนี้มีนักศึกษาชาวไทย10คนเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีและปริญญาโทรับนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทำแผนกร้านอาหารมาก่อนหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบครบวงจรนักศึกษาต้องเรียนและฝึกในส่วนของเรื่องอาหารตั้งแต่การเลือกซื้อการจัดเก็บการทำอาหารและการล้างจานต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมแกรนด์โฮเทลเคมปินสกี้เจนีวาเพื่อประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน